รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาร่วมตอกย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตเวลาดีทุกวันอาทิตย์แบบนี้บ่าย 3 โมงครึ่งทางททบ5ค่ะและในช่วงคนไทยชวนเที่ยวอิงเอาใจบรรดาคอแฟนๆนักถ่ายรูปนะคะคุณต้องไม่พลาดที่จะไปถ่ายรูปกับโรงแรมซันพารินีที่เชียงใหม่เพราะเหมือนบทชาเปลในสวิตในฝรั่งเศสเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดดอกจัน336088ฝากคำตอบขึ้นไว้ค่ะแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปถ่ายรูปสวยๆฝากเพื่อนๆที่โรงแรมซันพารินีกันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota Fortuner ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในกรณีการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นยังคงเป็นปริศนาที่ถกเถียงกันมานานว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์สิ้นพระชนม์หรือไม่และที่ไหนกันแน่เพราะยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่เชื่อว่ากษัตริย์ไทยผู้ทรงกอบกู้บ้านเมืองและเอกราชจากพม่ากลับสู่ผืนแผ่นดินไทยพระองค์นี้จะมีจุดจบในแบบที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้มีเหตุผลหรือหลักฐานอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาได้สิ้นพระชนที่กรุงธนบุรีหากแต่เป็นที่เมืองนครศรีธรรมราชนั่นอาจเป็นเพราะเหตุผลด้านความเกี่ยวพันทางสายพระโลหิตกับผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชโดยที่พระองค์ทรงมอบหม่อมปลางให้กับเจ้าพระยานครพัฒน์ซึ่งได้ให้กำเนิดบุตรที่ติดครรภ์มาซึ่งต่อมาก็คือเจ้าพระยานครน้อยหลักฐานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะนั่นคือเรือนของเจ้าจอมมันดาปรางซึ่งเป็นชายาของพระองค์พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วนะคะว่าเจ้าจอมมันดาปรางนั้นทรงครรภ์แต่ได้มอบเจ้าจอมมันดาปรางเนี่ยมาให้เจ้าพระยานครพัฒน์เนี่ยดูแลและพระนางก็ได้คลอดบุตรนะคะก็คือเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยที่นี่และที่นี่แหละค่ะคือเรือนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในเขตวัดวังตะวันตกเราจะเห็นว่าเรือนของเจ้าจอมมันดาปรางยังสมบูรณ์อยู่ค่ะซึ่งแต่เดิมนิวาสถานแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมาหาขี้แรดและเอามาตากแดดเรียกว่าบ้านตากแดดต่อมาเมื่อเจ้าจอมมันดาปรางหาสถานที่พักผ่อนให้กับลูกซึ่งเป็นพระราชโอรสของเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้จึงเห็นว่าสถานที่แห่งนี้รกร้างว่างเปล่าอยู่จึงโปรดให้สร้างตำหนักขึ้นเมื่อคราวที่เจ้าจอมมันดาปรางสิ้นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยจึงได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการชาปนกิจศพของพระมารดาปัจจุบันวังตะวันตกเปิดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะทาสีใหม่และดูแลเรื่องโครงสร้างหากแต่ยังคงใช้ไม้สักเดิมซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดวังตะวันตกถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใดนะคะภายในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานะคะเราจะเห็นมีฮวงซุยอยู่อันหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากค่ะเตียวอองปาดมหาเศรษฐีซึ่งนั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนเป็นชาวจีนไหหลำนะคะพอมาขึ้นฝั่งที่นี่ก็มาตั้งรกรากขึ้นท่านเป็นมีศักดิ์เป็นคุณตาของเจ้าจอมมันดาปรางและเจ้าจอมมันดาปรางนี่แหละค่ะเป็นพระชายาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มีพ่อโอรสอยู่องค์หนึ่งก็คือเจ้าเมืองนครคือเจ้าน้อยนี่เองค่ะที่นี่คือฮวงซุยเตียวอองปาดซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณตาของเจ้าจอมปรางและถือกันว่าเป็นต้นสายสกุลของเจ้าจอมมันดาปรางที่บ่งชี้ได้ชัดว่าเจ้าจอมมันดาปรางมีเชื้อสายจีนเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินและจุดนี้เป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตระกูลนครอีกแห่งหนึ่งโดยตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนครศรีธรรมราช
อนุสาวรีย์ที่เห็นอยู่นี้นะคะยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมศิลปากรแห่งชาตินะคะยังไม่ได้ถูกตราขึ้นเป็นอนุสาวรีย์เพราะว่ามีการก่อสร้างหรือว่ายังมีการปรับปรุงซึ่งกำลังรอนะคะเงินงบประมาณนี้ทุกอย่างแล้วแต่รอการที่จะทำให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แต่ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นรูปนะคะรูปเหมือนของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหรือเจ้าน้อยซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับเจ้าหญิงปรางพระธิดาแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญงานหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อเรือรบเครื่องทองถมนะคะหรือแม้แต่เรื่องเครื่องทองเหลืองซึ่งปัจจุบันนี้ทางศิลปาชีพนะคะได้นำความรู้ของท่านมาถ่ายทอดต่อแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนนครศรีธรรมราชสืบต่อมาถึงปัจจุบันท่านได้รับใช้ถึง3รัชกาลแผ่นดินนะคะตั้งแต่สมัยยุคของต้นรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนมาถึงรัชกาลที่3สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในอนาคตอันเร็ววันนี้นะคะอนุสาวรีย์นี้จะได้ถูกตราขึ้นเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สมบูรณ์จากภายใต้ของการดำเนินงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและเงินงบประมาณสนับสนุนจากสกุลนครค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยไทยสมายสวัสดีค่ะ smile, smile, smile. เพียงแค่สัปดาห์เดียวนะคะถนนที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านที่เป็นชาวเขาทั้ง8เผ่านี้ก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์วันนี้เป็นวันที่เขาเปิดใช้ถนนกันนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่เกิดจากแรงศรัทธาและความรักของชาวบ้านโดยที่ไม่มีเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยเหมือนกับที่เขาสร้างหรือทำถนนนะคะแต่ถนนก็ออกมาได้สร้างเสร็จแล้วอย่างสวยงามและใช้การได้จริงๆค่ะเป็นถนนที่เป็นจุดศูนย์กลางนะคะของทั้งวัดห้วยประก้างและก็โบสถ์คริสตจักรนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยหลวงพ่อได้สร้างทางเข้าโบสถ์ให้อย่างสวยงามเลยค่ะส่วนที่นี้มีความยาวเกือบ1กิโลนะคะซึ่งได้สร้างขึ้นให้ชาวบ้านนั้นได้มีความสะดวกสบายในการสัญจรและการเดินทางเราจะเห็นว่าวันนี้เป็นพิธีเปิดนะคะหลวงพ่อแล้วก็พระในวัดเนี่ยมาทำพิธีเปิดถนนซึ่งสร้างความยินดีและความสุขให้กับชาวบ้านในบริเวณนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะจากชาวเขานะคะทั้ง8เผ่าซึ่งไม่เคยรู้จักกันนะคะวันนี้พวกเขามาทำงานด้วยกันค่ะและสามารถจะสร้างถนนแห่งนี้เสร็จสิ้นได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดวันนี้ชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนต่างออกมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับชื่นชมในความสำเร็จของชุมชนที่ได้ร่วมมือกันสร้างถนนสายนี้ขึ้นมาพร้อมยังได้นิมนต์หลวงพ่อพบโชคมาเป็นประธานในการเปิดถนนสายนี้เพราะหลวงพ่อคือพระผู้ให้โอกาสกับชาวบ้านที่นี่ได้มีถนนสายนี้ใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแม้ว่าทุกคนในชุมชนจะเป็นคริสเตียนหากแต่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อพบโชคที่ให้ความเมตตาโดยไม่แบ่งแยกศาสนาแต่อย่างใดกับผมประธานชุมชนบ้านดอยและพี่น้องคณะกรรมการชุมชนบ้านดอยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้มาช่วยสร้างถนนให้กับชาวชุมชนบ้านดอยต่อจากนี้ไปการสัญจรไปมาในชุมชนได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเราชุมชนบ้านดอยทุกท่านก็ลำบากมา10กว่าปีแล้วที่มีถนนขรุขระรุรังนะครับในวันนี้กับผมและคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องชุมชนบ้านดอยมีความสุขและมีความยินดีอย่างยิ่งที่หลวงพ่อมีความกรุณาสงเคราะ
ถนนในชุมชนบ้านดอยบัดนี้ได้เวลาทำพิธีเปิดถนนจึงขอกราบนมัสการหลวงพ่อทำการเปิดถนนบัดนี้ครับใช่ไหมคะถนนสายนี้มีความยาวเพียงแค่500กว่าเมตรเท่านั้นที่ชาวบ้านทั้ง8ชนเผ่าต่างรอคอยมานานกว่า20ปีหากแต่วันนี้พวกเขาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพบโชคที่ไม่ต้องรอคอยถนนสายนี้อีกต่อไปนับได้ว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายสัมพันธ์ในการเชื่อมมิตรภาพที่ดีระหว่างศาสนาพุทธทุกศาสนาได้อย่างลงตัวมากที่สุดสามัคคีสังคสะปัจโยสุโขความสามัคคีนำความสุขและสำเร็จมาให้ก็เจริญในธรรมของผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านพร้อมทั้งคณะศรัทธาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่หลวงพ่อมีความสุขที่สุดไม่นึกว่าคนในชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์เยอะขนาดนี้วันนี้ถนนเส้นนี้จะสำเร็จลงได้ด้วยความสามัคคีและก็ชื่นชมชื่นใจคณะศรัทธาทุกคนทุกหลังคาเรือนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำวันนี้เราทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งทำชุมชนของเราให้พึ่งตัวเราเองซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ดีกินดีแล้วสาธารณูปโภคของเราถนนไฟฟ้าประปาของเราเริ่มมีเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนของเราถือเป็นมงคลอันสูงสุดและในโอกาสอันนี้ก็ขอบคุณขอบใจคณะศรัทธาทุกคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญในการทำถนนร่วมกันใช้ร่วมกันแล้วก็อยากอำนวยอวยพรอวยผลให้ทุกคนว่าอยากจะให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์สนิทจันใดอุปสรรคใดๆจงมลายหายสิ้นคิดสิ่งใดสมความมุ่งมาตรปรารถนาดังแก้วสารพัดนึกทุกประการนั้นเทอญความสุขความอิ่มเอมใจของคนในชุมชนทุกคนใช้ออกมาจากใบหน้าและรอยยิ้มแห่งความสุขการรอคอยที่สมหวังความสุขที่ได้รับความภูมิใจที่ได้ทำความสำเร็จที่เกิดขึ้นนับจากนี้ไปทุกชีวิตของที่นี่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงเฉกเช่นเดียวกับถนนสายนี้ที่ยังคงเชื่อมมิตรภาพระหว่างคนและศาสนาที่มีสายใยที่ดีต่อกันไม่แบ่งแยกตลอดไปความสามัคคีของคนในชุมชนที่เขาระเบิดจากข้างในคือเขาอยากได้รอมานานด้วยความยากลำบากของเขาเนี่ยเขาทำเลิก5ทุ่มเที่ยงคืนเลยเขาทำถึง5ทุ่มเที่ยงคืนทุกๆวันนั้น5วันก็คงถ้านับเวลาตามปกติก็คงเยอะเขาทำกันจน5ทุ่มเที่ยงคืนทุกวัน8ชนเผ่าทำทุกคนรวมกันทั้ง8ชนเผ่าด้วยทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามฮินดูและซิกรวมกันอย่างลงตัวนั่นเองรู้สึกภูมิใจซึ้งใจชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกที่ได้ทำให้คนหลายๆคนได้มีรอยยิ้มแห่งความสุขในการสัญจรไปมาคงจะรอมานานเหมือนเรารออะไรมานานแล้วเหมือนเขาถูกรางวัลที่หนึ่งกันพร้อมๆกันทั่วหน้าในวันนี้นั่นเองการเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้ง8ชุมเผ่าได้เริ่มขึ้นแล้วอีกไม่นานที่นี่บ้านดอยไซ3จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตแห่งการอนุรักษ์ของคนที่นี่พร้อมทั้งนำรายได้เข้าสู่ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปถือเป็นถนนพบโชคถนนที่สร้างและให้ชีวิตใหม่กับคนในชุมชนบ้านดอยทุกๆคนอย่างน่าภาคภูมิใจร่วมสนับสนุนโดยโรงแรม Happiness Inspiring Hotel เชียงรายช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับ
อรุณกับปุยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูวิถีชีวิตโบราณของการทำเกลือที่เรามักจะคุ้นเคยกับการทำนาเกลือในบริเวณที่ติดกับชายทะเลอย่างสมุทรสาครมาพอสมควรแล้วหากแต่วันนี้เราจะขึ้นเหนือไปยังแหล่งผลิตเกลือโบราณกว่า800ปีที่บ่อเกลือบนภูเขาที่จังหวัดน่านกันค่ะและวันนี้ค่ะอิงจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูกับวิธีการต้มเกลือสินเทาแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ที่บ่อเหมืองเกลือเมืองน่านแห่งนี้นะคะตามมาชมวิถีชีวิตเข้ากันเลยค่ะบ่อเกลือโบราณแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านไปประมาณ80กิโลเมตรซึ่งดั้งเดิมเรียกว่าเมืองบ่อซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาเพียงแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ที่นี่เขามีการผลิตเกลือสินเทาเพื่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งโดยบ่อเกลือแห่งนี้มีอายุมายาวนานกว่า800ปีแล้วเพื่อนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัยเชียงใหม่เชียงตุงหลวงพะบางรวมถึง12ปันนาจีนตอนใต้ซึ่งแต่เดิมที่นี่จะมีบ่อเกลืออยู่เป็นจำนวนมากหากแต่ปัจจุบันได้เหือดแห้งลงไปจึงเหลืออยู่เพียง2บ่อเท่านั้นที่ชาวบ้านเรียกว่าบ่อเหนือและบ่อใต้โดยชาวบ้านยังคงใช้กรรมวิธีดั้งเดิมในการต้มเกลือสินเทาที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณที่นี่คือเหมืองเกลือนะคะซึ่งเป็นเหมืองที่เก่าแก่ที่สุดและตอนนี้เขาบอกว่ามีอยู่แห่งเดียวในโลกที่ยังคงผลิตเกลือสินเทาอยู่นะคะอยู่ที่จังหวัดน่านเมืองนี้นะคะจากบันทึกหลักฐานของใบลานอักษรธรรมล้านนาก็บอกว่าคนที่ทำจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่อพยพมาจากมองโกเลียนะคะมาจากแม่น้ำเหลืองเคยขอเข้าไปทำในเมืองลาวแล้วปรากฏว่าที่ลาวเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้อยู่นะคะเจ้าเมืองน่านก็เลยมาขอพ่อขุนเมงลายและเจ้าพ่อขุนเมงลายก็เลยอนุญาตให้มาอยู่บริเวณนี้เพราะว่าบอกลำธารน้ำดีนะคะซึ่งปัจจุบันลำธารน้ำก็ยังคงใช้ประโยชน์ได้นะคะและจุดนี้แหละค่ะเป็นจุดที่เขาขุดเกลือสินเทาขายกันปัจจุบันก็ยังคงเป็นเหมืองเกลือซึ่งผลิตกันอย่างต่อเนื่องมา600กว่าปีแล้วค่ะจากหลักฐานบันทึกบันลานอักษรธรรมล้านนานะคะก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ600กว่าปีผ่านมายังไงเขาก็ยังคงต้มนะคะแล้วก็ตักน้ำเกลือมาต้มแบบนี้เป็นกรรมวิธีแบบโบราณนะคะเป็นเตาที่ก่อขึ้นมาแล้วก็ใช้ฟืนจากธรรมชาติต้นไม้นี่แหละค่ะแล้วก็มาหุงทำเกลือสินเทาเหมืองเกลือแห่งนี้นะคะอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยทำบ่อเกลือได้ซึ่งมีทั้งบ่อเหนือและบ่อใต้น้ำจากบ่อประชาชนเนี่ยจะไปตักนะคะชาวบ้านจะไปตักเอามาไว้ในส่วนที่ของตัวเองขังไว้แล้วก็จะมาเข้าเตาซึ่งต้มพอต้มได้ที่แล้วพอเกลือเริ่มที่จะขึ้นเป็นแผ่นก็จะช้อนขึ้นมานะคะใส่กระชุอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เสด็จน้ำหลังจากนั้นก็ถูกนำมากองรวมเพื่อที่จะตักขายนะคะเกลือนี้เป็นเกลือสินเทาซึ่งไม่มีไอโอดีนค่ะปัจจุบันอำเภอบ่อเกลือมีความสวยงามด้วยภูมิประเทศป่าเขาเขียวขจีและพื้นที่แห่งนี้กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดน่านที่รอคอยนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติและตำนานการทำเกลือบนภูเขาวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาพวกเรามาชมวิถีชีวิตโบราณการทำเหมืองเกลือบนภูเขาสูงที่ยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยที่จังหวัดน่านในวันนี้ไม่ต้องไปไกลถึงสวิตอิตาลีหรือฮอลแลนด์แต่คุณก็จะได้ถ่ายรูปมีมุมสวยๆกับมาอวดเพื่อนๆที่ซันพาเลนีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติพาคุณมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เพียงแค่นาทีเราจะสะดุดตากับสถาปัตยกรรมซึ่งสีสันโดดเด่นมากเลยนะคะที่นี่คือโรงแรมซันพาลินีค่ะเกิดจากความรักนะคะของคุณหมอสมพงษ์ดีอันราบแล้วก็ไปหลงใหลสถาปัตยกรรมของต่างประเทศมาจึงได้นำเอาทุกๆสิ่งที่ท่านชอบมารวมกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตึกทัสคานีจากอิตาลีหรือว่าตึกแบบอัมสเตอร์ดัมที่ฮอลแลนด์หรือแม้แต่โบสถ์ที่อินเทอร์ลาเคนสวิตเซอร์แลนด์ก็ถูกนำมาจัดรวมและตกแต่งขึ้นเป็นทั้งโรงแรมและร้านอาหารค่ะคุณอยากมาสัมผัสความเป็นทัสคานีของโรงแรมซันพาลินีนะคะก็ต้องรีบจองเข้ามานะคะโรงแรมที่นี่มีแค่18ห้องแค่นั้นเองค่ะ
แต่คุณจะได้สัมผัสความกระจุ่มกระจิ๋มแบบลงตัวของทัสคานีจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นสะดุดตาด้วยโบสถ์สไตล์อินเทลเคนนะคะภายในนี้ก็คือร้านอาหาร Daddy and Cheese Cafe and Restaurant ค่ะซึ่งคุณหมอสมพงษ์ดีอนันต์ลาภนั้นได้เก็บของสะสมที่รักมาช่วยชีวิตนะคะและบรรจงแต่งภายในร้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนาฬิกาหรือปากกาจะมีของพิเศษอีกมากมายซึ่งเจ้าของได้บรรจงเอามาตกแต่งภายในร้านแห่งนี้ค่ะซึ่ง Daddy and Cheese ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาถึงเชียงใหม่นะคะเมนู3จานนี้คือเมนูที่อิงอิงเล็กคอมเมนต์นะคะว่ามาแล้วต้องสั่งเพราะไม่สั่งเนี่ยคุณพลาดแน่นอนค่ะอย่างจานแรกเนี่ยจะเป็นขาหมูเยอรมันนะคะซึ่งเชฟเขาไปเรียนรู้เทคนิคจากประเทศเยอรมันมาใช้เวลาถึง3วันเต็มๆมาแล้วต้องสั่งส่วนอีกจานเป็นเมี่ยงปลากระพงนะคะซึ่งเป็นสูตรที่เอาใจคนที่ต้องการทานอาหารเพื่อสุขภาพถ้ามาแล้วต้องสั่งเด็ดขาดเลยนะคะเมี่ยงปลากระพงส่วนอีกจานหนึ่งเป็นอาหารจานง่ายๆซึ่งเรียกว่าใครๆก็ต้องสั่งแต่ที่นี่มีความพิเศษไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะไก่กรอบกะเพราของที่นี่จะเด็ดขนาดไหนต้องลองมาที่ Daddy's Antique ดูนะคะอีกหนึ่งร้านที่อิงเล็กคอมเมนต์ว่าถ้าคุณมาพักผ่อนที่เชียงใหม่โดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติแล้วคุณจะแวะหาอาหารอร่อยๆรับประทานก็ที่เลยนี่ค่ะซันพาลินีที่ Daddy's Antique ค่ะสนับสนุนโดย Prima Lifetime นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม Avis บริการรถเช่าทั่วประเทศต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะคะที่ได้รับบัตรไปพักผ่อนและได้ไปถ่ายรูปสวยๆในโรงแรมวีลันดารีสอร์ทแอนด์สปาที่จังหวัดเชียงใหม่รางวัลละ 15,000 บาทค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้ววีลันดาเดอะไฮแลนด์รีสอร์ทมีทั้งหมดกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 69ห้องและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ได้รับบัตรที่พักจากวีลันดาเดอะไฮแลนด์รีสอร์ทเชียงใหม่มูลค่า 10,000 บาทรายชื่อผู้โชคดีคุณณัฐมนหอมยิ่งกรุงเทพคุณสวัสดิ์สว่างอารมณ์ปทุมธานีคุณนันทิดาคล้ายโอภาสกรุงเทพคุณสปานีเหลี่ยมหลักนครนายกคุณสาวภาวงศ์ธีรพงษ์ฉะเชิงเทราคำถามประจำสัปดาห์นี้ซันพาราณีโฮเทลเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอใด1อำเภอหางดง2อำเภอเมืองเชียงใหม่3อำเภอดอยสะเก็ดช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากซันพาราณีเชียงใหม่มูลค่า 10,000 บาท5รางวัลกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องกดเข้ามาที่ดอกจัน336088นะคะฝากคำตอบไว้ค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะมาลุ้นกันว่าใครคือผู้โชคดีคุณสามารถรีเช็คนะคะได้ว่าคุณคือผู้โชคดีหรือเปล่าจากหมายเลขดอกจัน336088เบอร์เดียวนี้กันด้วยค่ะเวลาในการเติมความเป็นไทยในตัวคุณกับอิงอิงหมดลงอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณบรรยากาศไทยๆสวยๆแบบนี้ที่สวิสโซเทลเลอคองคอร์ดนะคะที่ทำให้เรามีโอกาสมาพบกันในบรรยากาศที่แบบสวยงามแบบนี้ค่ะหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำคลิกไปดูได้ที่แฟนเพจคนไทยไม่ใส่เดจิริตหรือที่ www.ingingdot.com นะคะกลับมาพบกับรายการคนไทยไม่ใส่เดจิริตได้ใหม่ในวันอาทิตย์เวลาดีบ่ายสามโมงครึ่งทางททบ5เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่เดจิริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ